สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับเรื่องเรือดำน้ำคงจะไม่จบง่ายๆเพราะว่ายังจำเป็นจะต้องมีการลงรายละเอียดว่ารัฐบาลไทยจะเดินหน้าอย่างไรกับรัฐบาลจีนจะมีการเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือผิวน้ำเป็นเรือฟริเกตจะมีการชดเชย แล้วจะมีการอธิบายถึงการที่ไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้อย่างไรคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมพยายามจะใช้ภาษาเพื่อจะประนีประนอมไม่ให้มีความรู้สึกว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนมีปัญหาหาทางประนีประนอมเพื่อจะหาทางลงแต่ว่าการหาทางลงนั้นก็จะต้องให้ทั้งสองฝ่าย ได้ประโยชน์ต้องไม่ให้ฝ่ายไทยรู้สึกเสียเปรียบข้อนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนกุสุทินจึงตอบคำถามของใครต่อใครยากเช่นบอกว่ามันไม่ใช่ว่าฝ่ายจีนผิดสัญญาแต่เพียงแต่เป็นการที่ไม่ทำตามข้อตกลงเท่านั้นชาวบ้านฟังก็ต้องงงครับ ภาษาไทยนี่มันดิ้นได้จริงๆผิดสัญญากับไม่ทําตามข้อตกลงสําหรับชาวบ้านมันเรื่องเดียวกันครับแต่คุณสุทินพยายามจะหาคําอธิบายซึ่งคุณสุธินก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องกองทัพทหารเรื่องซื้ออาวุธเพราะสมัยก่อนคุณสุทินก็อยู่ฝ่ายค้านเป็นสสเป็นสสต่างจังหวัดที่ยืนหยัด วิภาควิจารณ์กองทัพด้วยซ้ำไปแต่เมื่อเข้ามาแล้วได้ฟังพัสับแสงทางด้านกองทัพก็พยายามจะทํำวามเข้าใจทํำกองเข้าใจไม่พอครับในฐานั้นเป็นรัฐมนตรีกรารลาโหมพเพลเรือเรือนเนี่ยก็ต้องพยายามอธิบายแทนกองทัพด้วยสิครับฉะนั้นก็มีคําว่า G 2 G เข้ามาซึ่งทางกองทัพคงอธิบายให้คุณสุทินฟังว่ามันไม่ใช่ซื้อขายแบบเอกชนธรรมดานะ มันเป็นเรื่อง government to government แปลว่า g 2 g ก็คือรัฐต่อรัฐคุณสุทินฟังแล้วก็เขา้าใจอ๋อมันคงต่างกันสิต้งางอธิบายได้นี่ว่า g 2 g มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์รัฐบาลด้วยนะมันไม่ใช่แค่ซื้อขายแล้วก็ใครทำไม่ทำตามสัญญาต้องมีการปรับแล้วต้องมีการชดเชยแต่ว่าทางไทยก็ไม่อยากที่จะใช้คำนี้ก็เลยมีคำอธิบายจากทางกองทัพว่า นี่มัน G2G ซึ่งในข้อตกลงนี้ตอนท้ายของข้อตกลง G2G ก็บอกว่าถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนไปจากนี้ก็ให้เจรจากันซึ่งก็ไม่ได้ปกติไม่ว่าจะเป็นสัญญาเอกชนหรือ G2G มันก็ต้องมีว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามสัญญาก็จะต้องมีการเจรจาตกลงแต่คำว่าชดเชยคำว่าหาทางออกร่วมกันก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันค่าปรับมีไหม ฉันั้นพอคุณสุเทีนบอก G2G จะนึกว่าพอพูดว่า G2G ก็จบไม่ต้องถามต่ออีกเพราะมันเป็นเรื่องรัฐต่อรัฐไม่ใช่นะครับ G2G นั้นเป็นความสัมพันธ์ข้อตกลงทั่วโลกครับหนึ่งก็เพื่อที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของการเดียวกันระหว่างกระทรวงต่อกระทรวงรัฐบาลต่อรัฐบาลสองในบางประเทศทำเรื่องนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของคอร์รัปชันคอมมิชชั่น เอกชนจ่ายเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีพ่อค้าอาวุธแม่ค้าอาวุธที่วิ่งเต้นเพื่อจะได้ดิวซื้อขายได้ก็ได้เปอร์เซนต์เหมือนกับซื้อเครื่องบินพาณิชย์การบินไทยที่แต่ก่อนนี้ซื้อเครื่องบินต่างๆก็เป็นที่ตั้งข้อสงสัยกันว่ามีใต้โต๊ะมีดิวกันหรือเปล่าซื้ออาวุธนี่ไม่ว่าเป็นรถถังเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินกระสุนเนี่ย แม้กระทั่งเรือดำน้ำเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่ามันมีใต้โต๊ะมีคอมมิชชั่นพิเศษหรือเปล่า G2G นั้นเป้าหมายหนึ่งก็คือจะได้หลีกเลี่ยงเรื่องข้อคารหาเกี่ยวกับคอมมิชชั่นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้า G2G แล้วจะไม่มีเรื่องไม่ชอบมา,าพากลนะครับเพราะว่าในทุกดีลทุกขั้นตอนที่มีผลประโยชน์นั้นก็อาจจะนำไปสู่เรื่องใต้โต๊ะเรื่องไม่ถูก ต้องไม่ชอบมาพากลหรือเรื่องเสียผลประโยชน์ของประเทศก็ได้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมคุณภาพที่ไม่ได้ตามที่ว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นคอร์รัปชันไปในตัวได้เหมือนกันที่น่าสนใจคือสับเรื่องนี้ที่มาจากคุณวิโรธลัคณะอดิศรประธานกรรมธิการทหารของสภาผู้แทนราษฎรคุณวิโรจนอกเหนือจากจะบอกขอ,ขอความชัดเจนจะเชิญพบตรมาแล้วก็อาจจะเชิญรัฐมนตรี กล่มาด้วยเนี่ยแต่ว่าคุณพิรุตก็ได้แสดงความเป็นมิตรต่อพี่สุทินนะครับเพราะว่าเคยเป็นสสร่วมกันเคยเป็นฝ่ายค้านร่วมกันว่างั้นเถอะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจคุณพิรุตบอกว่าจะพยายามช่วยนะถ้าคุณสุทินมีปัญหาอะไรกับกองทัพในการพูดจานี่ทางฝ่ายกรรมธิการทหารก็จะเข้าไปโอบอุ้มใช้คำว่า saving private สุทินครับ คำนี้มีที่มาที่ไปครับหนังสงครามโลกครั้งที่สองดังที่สุดเรื่องหนึ่งได้รางวัลหลายรางวัลก็คือ Saving Private Ryan 1998ครับหนังเรื่องนี้โด่งดังมากเป็นหนังที่ดาราดังด้วยครับทอมแฮงค์แสดงเป็น <c oughs> ร้อยเอกนำทีมเพื่อจะไปช่วยไพรเว t ไร y ันไพรเว t เจมส์ไร y ันนี่แหละพลทหารพลทหารเจมส์ไร a ันเนี่ยหายไปแสดงโดยแมดดามันนะครับถึงดังดูนี่คือโปสเตอร์หนังยุคนั้นที่ดังมากตัวทอมแฮงคือพระเอก ที่นำทีมไปช่วยชีวิตของพลทหารไรอนที่พี่น้องสามคนถูกฆ่าในสงครามพยายามที่จะไปช่วยพี่น้องแต่ไม่หายตัวไปทอมแฮงค์แสดงเป็นร้อยเอกจอห์นมิลเลอร์นำทีมไปช่วยชีวิตของไพรเว t ไรอนหรือ พลทหารนี่คุณสุทินนี่เป็นกลายเป็นพลทหารในความเห็นของคุณวิโรธที่ต้องการที่จะได้รับการกอบกู้ช่วยชีวิตนะครับเพราะตกอยู่ไปในหลุมบ่อของกองทัพเนี่ยทำตัวถูกหรือเปล่าไม่รู้แล้วถ้าหากคุณสุทินต้องไปเจรจากับจีนอีกกองทัพกับกองทัพก็คุยกัน,กนอาจจะรู้เรื่องเป็นภาษาเดียวกันแต่ว่า private สุทิน คือพลทหารสุทินคลังแสงเนี่ยอาจจะตกอยู่ไปในบรรยากาศที่เอาตัวไม่ค่อยรอดก็ได้ดังนั้นวิโรจจะเป็นทอมแฮงครับวิโรจจะเป็นร้อยเอกจอห์นเมลเลอร์จะนำเอากองกำลังไปช่วยพลทหารสุทินคลังแสงเจมส์ไรอันแสดงโดยแมดดามอนสู้กันหลายฉากในหนังเรื่องนี้ แล้วก็ดูเดือดเดือดพล่านแต่ว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อปี1944ใกล้สงครามลูกรั้งที่สองจะจบละเพราะมันจบในปี1945ฉากนั้นมาอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็เป็นฉากที่คล้ายๆกับเป็นวีรกรรมของทหารกลุ่มหนึ่งที่ต้องการไปช่วยพลทหารที่อยู่แนวหน้า สู้รบพี่น้องของพลทหารไบรอันนี้เสียชีวิตสามคนเลยตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดแต่ว่าเป็นนักรู้นักสู้เกมนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องวิโรธจะเป็นทอมแฮง์จะไปช่วยพลทหารสุทินแมดดามันจะช่วยรอดไม่รอดไม่รู้แต่ว่าการเปรียบเทียมนี้มีความหมายตรงที่ว่า คุณวิโรธก็เป็นห่วงกังวลว่าคุณสุทินนั้นเนี่ยจะเอาอยู่ไหมเพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนเพราะว่าคุณวิโรธและหลายหลาคนที่ติดตามข่าวนี้ก็จะเริ่มรู้ว่าคุณสุทินอาจจะงงงอยู่เพราะแต่ละวันก็จะมีคำตอบเรื่องนี้ต่างกันไปวันหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นงบกันเอาไว้1ม0 0 0สี่พัเจ็ด 7แล้วถ้าหากเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือพิฆาตเรือฟริเกตต้องเพิ่มอีกพันกว่าล้านวันต่อมาคุณสุทินจะเป็นเพราะมีใครมาอัปเดตตัวเลขหรือไปพบข้อมูลใหม่ก็บอกว่าไม่ใช่เข้าใจผิดเป็นหมื่นสี่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าตกลงทางฝั่งจีนเขายอมแล้วหรือยังคุณสุทินก็บอกว่าไม่แน่ใจไม่ชัดเจนว่าตกลงได้ มีการให้จีนเขายอมรับหรือ,อยังจีนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจีนเพียงแต่บอกว่าเรื่องเครื่องยนต์เยอรมนนันนั้นเนี่ยตกรงเยอรมันเขาไม่ให้จีนก็จะให้เครื่องยนต์จีนซึ่งทางจีนก็คงงงงงเหมือนกันว่า mm. ก็ทําไมพบตรอคนก่อนน่ะเขาโอเคแล้วนะเขายอมเงื่อนไขต่างๆที่ทางจีนก็บอกก็จะชดเชยอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่มการฝึกการสอน แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนพบตรรัฐมนตรีกลาของคนใหม่กลับมาบอกว่าไม่เอาขอเป็นเครื่องยนต์จีนไม่เอาขอเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ไหมเป็นสินค้ากเกษตรอื่นได้ไหมเนี่ยแล้วก็ปลายมาอีกวันนึงบอกเอาไม่เอาแล้ะเอาเป็นเรือฟริเกตแล้วกันเนี่ยมันก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะสับสนทางสฝ่าย นายกเศรษฐาตอนแรกก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไป UN ไปคุยกับผู้นำเยอรม,มันซึ่งตั้งแต่ต้นลวครับเราก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างเยอรม,มันกับจีนทาง EU เนี่ยเขามีกฎกติกาเขาจะไม่ขายชิ้นส่วนใดๆที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนฉะนั้นเราไปคุยกับเยอรม,มันไม่มีประโยชน์มันเป็นเรื่องเยอรม,มันกับจีนเอาละพอไปถึงกลับมาจะก UN ก็ถามนายกถามคุณสุทิน ก็บอกว่าไม่ชัดเจนรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีเองไปกหณนักข่าวว่าความชัดเจนคือมันไม่ชัดเจนครับจบอ้าวกลับมาคุยกับจีนอีกกลับมาคุยกับจีนคุณเศรษฐาก็ไปจีนแล้วก่อนไปจีนก็บอกจะพูดเรื่องนี้อีกจะเจอทั้งนายกหลีเฉียงจะทั้งประธานาทิบดีสีจิ้นผิงก็จะคุยเรื่องนี้ก็มีการพบปะกันคุยหลายๆเรื่องนะครับเรื่องที่เราจะไปขายไอเดียเกี่ยวกับ เรื่องแลนบริดจ์ทางใต้ไปคุยเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายผลไม้เรื่องรถไฟความเร็วสูงต่างๆแล้วก็บอกว่ารวมถึงเรื่องเรือดำน้ำด้วยแต่ปรากฏว่าคุยกันเสร็จกลับมาก็ยังไม่มีความคืบหน้า <Okay. S 1> แล้วจนถึงวันนี้มันก็ทุกวันก็จะมีข้อมูลใหม่ที่ทำให้เราสงสัยว่าเอมันเป็นอย่างไรจนถึงวันนี้ครับ <Okay. S 1> จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจ ว่ามันไปถึงไหนอย่างไรขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรในเมื่อทางด้านคุณสุทินก็บอกว่าเราเป็นคนเสนอจีนนะว่าขอเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตไม่ใช่จีนเสนอมานะเพราะว่าถ้าบอกว่าจีนเสนอมาก็แสดงว่ายังไงจีนอยากขายของมากคุณไม่ซื้อเรือดำน้ำไม่เป็นไรคุณมาซื้อเรือฟริเกตไหมล่ะแถมตังเล็กน้อยเท่านั้นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณสุทินบอกว่าตัวคุณสุทิน เองเนี่ยฝ่ายไทยเราเป็นคนเสนอมันก็เลยซับซ้อนแล้วก็มีคนเตือนว่าระวังนะเรื่องนี้มันความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับไทยด้วยนะเราต้องคุยกันดีๆซึ่งก็มีคนเตือนว่าอย่าไปทําให้จีนโกรธแต่จีนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไทยพูดกันไม่รู้เรื่องทําไมจีนช่วยไทยตั้งเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่อง เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศด้วยฉะนั้นล่าสุดมีประเด็นที่น่าสนใจสื่อจีนซึ่งสำนักข่าวอิสาราเอไปอ่านเจอแล้วก็แปลออกมาสำนักข่าวออนไลน์จีนที่ชื่อ sohu.com Sohu ก็เป็นหนึ่งในสำนักข่าวออนไลน์ก็ตีพิมพ์บทวิเคราะห์บทวิเคราะห์นี้จะสะท้อนความคิดเห็นของผู้นำจีนหรือเปล่าไม่มีใครรู้ แต่ว่าในาจีนก็มีลักษณะที่ว่าการนําเสนอข่าวบางเรื่องบางราวถ้ามีประเด็นระหว่างรัฐบาลจีนกับต่างชาติเนี่ยก็จะมีความเห็นในลักษณะเข้าข้างรัฐบาลจีนอยู่แล้วแหละครับแล้วพยายามที่จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกประเทศหนึ่งจึงมีปัญหากับจีนในบทความนี้ที่สำนักข่าวอิสาราแปลมาบอกว่า บทวิเคราะห์ในสำนักข่าวจีนโซหูดอทคบอกว่ามีเงามืดของนักการเมืองในไทยที่มีจุดยืนโปรตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำไทยเห็นไหมครับมันจะถูกบิดไปเป็นเรื่องอย่างนี้ได้ซึ่งความจริงเราก็รู้ครับว่าในไทยเราเองนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีนักการเมืองโปรตะวันตกโปรจีน เรื่องนี้กองทัพทำมาตลอดและกองทัพไทยนี้จะถือว่าโปรโจีนหรือว่าโปรตะวันตกก็เป็นที่รู้กันว่าผู้นำกองทัพไทยมีความก้าชิดก,กับจีนมากกว่าสาหรัฐโดยเฉพาะหลังรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ที่สหรัฐลงโทษไทยลดความช่วยเหลือทางทหารไทยแต่ทางจีนนั้นไม่มีปัญหานี้กับไทย ดังนั้นตลอดเวลา8-9ปีภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์นั้นกองทัพไทยและการเมืองไทยรัฐบาลไทยนั้นมีความใกล้ชิดกับจีนมากกว่าทางตะวันตกแน่นอนแต่ว่าพอเกิดเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยทางสื่อจีนเจ้านี้ก็พูดทํานองว่ามันมีนักการเมืองโปรโตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเรือดำน้ําไทยเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นนี่คือ บทความในสื่อจีนนะครับกองทัพไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งแผนการเพิ่มเรือฟริเกตจาก4เป็น8ลำวางแผนเพิ่มเรือดำน้ำซึ่งทำให้เกิดช่องว่างค่อนข้างใหญ่สำหรับกองทัพไทยดังนั้นนี่สื่อจีนเขาบอกเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนจึงพยายามเต็มที่ที่จะแทรกแซงสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจ การต่อเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี่สื่อจีนนะครับสื่อจีนบอกว่าแม้ว่ากองทัพเรือไทยจะซื้อเรือฟริเกตจีนเป็นจำนวนหลายหลากหลายประเภทแต่ฝ่ายนิติบัญญัติคือฝ่ายสภาก็พยายามขัดขวางไม่ให้ข้อตกลงนี้บรรลุข้อสรุปจนกระทั่งปีนี้พักเพื่อไทยได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆในรัฐบาลรวมไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมของคุณสุทินคลังแสงซึ่งได้นำเอาเรื่องเรือดำน้ำจีนกลับมาพูดอีกจนโลกภายนอกเชื่อว่าพวกเขาจะหันหลังกลับให้กับข้อตกลงนี้นี่คือสื่อจีนตีความอย่างนั้นสื่อจีนนี้บอกต่อว่ากรณีที่คุณสุทินออกมาให้ข่าวเมื่อวันที่21ตุลา นำเสนอแผนใหม่ว่าจะระง,งับการซื้อเรือดำน้ำจากจีนเป็นการชั่วคราวจะปรับแผนเป็นการซื้อเรือฟริเกตแทนเพราะมีความสามารถใช้งานได้ทั้งใต้น้ำบนผืนทะเลและบนอากาศอีกทั้งยังไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและมีความเหมาะสมกับประเทศไทยตอนนี้ไทยได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะสำหรับเรื่องนี้เพื่อเริ่มการเจราจากับจีนหากจีนเต็มใจก็สามารถบรรลุข้อตกลง ภายในเดือนหน้านี่สื่อจีนนะครับ s o h u c o m s o h u c o ู so com. So com บอกว่าคุณสุทินได้กล่าวในวันนั้นด้วยว่าแม้ว่าไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือก็มีแผนที่จะซื้อเรือลาดรตเวนและการทำเช่นนั้นจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนและกองทัพเรือสื่อจีนนี่บอกว่า นักวิเคราะห์เชื่อว่าให้สัมภาษณ์กำให้สัมภาษณ์ของคุณสุทินยังมีความไม่ชัดเจนว่าไทยจะซื้อเรือฟริเกตแบบไหนจากจีนแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะเป็นเรือแบบ Type 053 HT ที่กองทัพเรือไทยมีอยู่แล้วน่าจะเป็นเรือที่มีระดับสูงกว่านี้และสื่อจีนบอกครับแผนของคุณสุทินสามารถจะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ได้อย่างชาญฉลาด เพราะว่าการส่งออกเรือฟรีเกตของจีนนั้นมาถึงการผลิตในระดับชาติแล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งพาชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ตะวันตกจัดหามาให้แต่อย่างใดสื่อจีนบอกว่าปัจจุบันเรือฟรีเกตที่ผลิตในจีนได้รับการติดตั้งอย่างน้อย7ประเทศมีเรือทั้งหมด34ลําทําลำทำให้จีนมีข้อได้เปรียบเหนือประเทศตะวันตกในแง่คุณภาพและราคา สำนักข่าวอิสราอ้างสื่อจีนนี้บอกว่าน่าสังเกตว่าสื่อไทยรายงานข่าวว่าคุณสุทินไม่ได้มองโลกในแง่ดีนักเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจัดซื้อเรือดำน้ำกับจีนเพราะเขากล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันยากมากและก็ไม่ได้ตัดการซื้อเรือดำน้ำจากประเทศอื่นสื่อจีนบอกว่ามุมมองของคุณสุทินคือค่าใช้จ่ายทางทหารจะต้องมีความคล่องตัว ค่าใช้จ่ายนี้หากสามารถนําไปซื้อเรือฟริกเกตได้เป็นผลสําเร็จก็จะสามารถนําไปต่อสู้กับเรือดําน้ําได้อย่างเต็มที่ซื่อจีนบอกว่านักวิจารณ์บางคนกล่าวว่ารัฐมนตรีกรลาโหมของไทยได้แก้ปัญหาม,มาหลายปีด้วยการเปลี่ยนแผนการจัดซื้ออย่างไรก็ตามการนำเข้าเรือรบจากจีนโดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียน เป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกายอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนนี่สื่อจีนนะครับพวกเขาจะไม่ยอมให้มีการเป,เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการซื้ออาวุธอุปยุทภปกรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเป็นระบบอาวุธ made in China ดังนั้นฝ่ายตะวันตกอาจจะใช้ฝ่ายค้านทำหน้าที่นี้หรือออกมากำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต นี่คือสำนักข่าวอิสาราที่อ้างถึงสำนักข่าวจีนโซฮูด o ทคอมซึ่งก็ <c oughs> ทําให้เรามองได้แง่หนึ่งว่า <c oughs> เรื่องนี้อาจจะมีความคิดเห็นสื่อจีนเนี่ยที่เริ่มที่จะมองว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอเมริกาแล้วก็อาจจะมองไปว่ามีนักการเมืองฝ่ายค้านในไทยที่อาจจะโปรตะวันตกโปรตะวันตก ที่จะพยายามขัดขวางไม่ให้ไทยซื้ออาวุธจากจีนซึ่งก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าคุณวิโรธเนฐานะเป็นแกนนําฝ่ายค้านและก็เป็นประธานกรรมธิการทางทหารด้วย,ยซื่อจีนอาจจะมองอย่างนี้การที่ขัดค้านหรือใครก็ตามแต่ที่ค้านเนี่ยทางจีนก็จะมองว่าเป็นฝ่ายโปรตะวันตกหรือเปล่าแต่ว่าคุณวิโรธก็ระวังสังเกตจะช่วยเซฟ private สุทินก็จะช่วย private สุดทินด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังด้วยคุณวิโรจน์ก็จะบอกว่าทางออกก็มีสองสามทางซึ่งก็พยายามที่จะเข้าใจด้วยว่ากับจีนนั้นต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูตและทางความมั่นคงฝ่ายค้านไม่ได้ต้องการที่จะให้เลิกหมดก็พยายามหาทางออกที่ไทยต้องไม่เสียเปรียบข้อนี้เป็น ความสําคัญในการสื่อสารนะครับรัฐบาลไทยแลบะบกระทั่งฝ่ายค้านอย่างคุณวิโรจก็ต้องช่วยกันสื่อสารให้ฝ่ายจีนและฝ่ายตะวันตกคือฝ่ายอเมริกาได้เข้าใจว่าการตัดสินใจใดๆของรัฐบาลจีนของกองทัพจีนเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์น,นั้นเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักข้อนี้สําคัญมาข้อนี้แหละครับทดสอบ ความสามารถของรัฐบาลคุณเสษฐาเรื่องการทูตความมั่นคงเศรษฐกิจที่จะต้องหลอมรวมเป็นนโยบายร่วมกันเราจะต้องมีจุดยืนใดก็ตามแต่ที่อธิบายให้จีนอธิบายให้อเมริกาอธิบายให้ยุโรปสามารถเข้าใจได้ว่าการตัดสินจะซื้อไม่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นการตัดสินบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยแท้จริง ไม่ได้มีผลประโยชน์แอแฝงหรือมีความโอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะไทยเราซ้อมรบโคบาโกกับอเมริกามา10กว่า20ปีขณะเดียวกันช่วงหลังเราก็ฝึกซ้อมรบกับจีนก็เมื่อเดือนที่ผ่านมาเองจีนก็ส่งเรือดำน้ำของจีนนี่แหละครับมาร่วมซ้อมรบกับไทยดังนั้นการบาลาน e การสร้างความเข้าใจการมีนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงที่เป็นตัวของตัวเองที่เป็นอิสระแล้วที่สอดคล้องต้องก,กันกับเพื่อนเราในอาเซียนเป็นหัวใจสําคัญอย่าให้เรื่องเรือดำนำ้ําเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่จีนจะหาเรื่องได้หรือที่ตะวันตกจะมาหาเรื่องเราได้เพราะว่าในบทวิเคราะห์จีนนั้นก็จะมองข้ามประเด็นเรื่องเครื่องยนต์เยอรมันกับจีนเพราะเขาจะจับเอาเฉพาะประเด็นที่ว่า อเมริกามีอิทธิพลเหนือสอสอฝ่ายค้านบางคนที่มายับระงบับยับยังการซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำจากจีนซึ่งไม่น่าจะใช่เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายค้านฝ่ายประชาังสคมฝ่ายคนที่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ก็ให้ความคิดเห็นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติและก็เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ไทยมีกับจีนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ไทยที่มีกับตะวันตกเข้าใจถึงข้อจํากัดของงบประมาณ เข้าใจถึงข้อตกลง G2G ที่ไทยมีกับจีนเพราะมันไม่ได้สลับซับซ้อนจนเกินความเข้าใจของมนุษย์ปกตินะครับเรื่อง G2G แต่ว่าคุณสุทินมาใหม่และคุณสุทินนั้นฝ่ายจีนก็มองว่าค่อนข้างที่จะทําในสิ่งที่จีนเห็นว่ามีเหตุมีผลแต่นั้นคุณสุทินก็ต้องผลักดนันแต่ต้องชัดเจนครับชัดเจนก็คือว่าไม่ใช่สัมภาษณ์ทุกวันแล้วมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป จะต้องไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและจะต้องวางจุดยืนแนวทางของรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ที่จะตอบคำถามทุกคำถามได้อย่างเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะไม่มีไรลีละมาสจันถ้าหากเรื่องของเรือดำน้ำคือเรื่องเครื่องยนต์เยอรมน,นีและข้อตกลงของจีนเป็นอย่างไรกับจีนแล้วจีนมาบอกกับเราว่าเขาไม่สามารถจะส่งมอบเรือดำน้ำที่มีเครื่องยนต์เยอรมัน ตามที่ตกลงใน g 2 g ขก็ตกลง g 2 g ได้ก็เปิดเผยโปร่งใสเมื่อเขาบอกว่าเขาส่งมอบไม่ได้แล้วทางจีนเสนอว่าใช้เครื่องยนต์จีนทางกองทัพเรือก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วก็นำมาเสนอต่อสภาเสนอต่อรัฐบาลประชาชนคนไทยก็จะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันดังนั้นช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่เปลี่ยนพบตรเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีกรล่าโหมนั้นจะมีความสําคัญในการที่จะชี้แจงอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจไปเปรียบเสียเปรียบอย่างไรความเห็นต่างอย่างไรคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำํากับเรือฟริกเกตนี่มันจริงไหมเรือฟริกเกตนี่สู้ได้ทั้งตใต้น้ําบนน้ําอากาศจริงไหมทั้งหมดนี้ไม่ยากเกินไปครับที่ผู้เชี่ยวชาญกองทัพเรือ ของเราจะอธิบายให้ประชาวชวนได้เข้าใจนําเสนออย่างเปิดเผยและโปรง่งใสตะวันตกก็ไม่มีข้ออ้างที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เราจีนก็ไม่มีข้ออ้างว่านี่คุณถูกตะวันตกมากดดันใช่หรือไม่เพราะว่าเราก็ได้พิสูจน์ว่าในความสัมพันธ์ของเราเราใกล้ชิดก,กับจีนเรื่อง BRI นาะยก็เพิ่งไปมาพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับโครงการแลนบริดจ์ทางใต้ และก็ถูกมองได้ซ้าไปว่าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับจีนมากในเรื่องกรณีนี้ดังนั้นเรื่องเรือดำน้ำําสำนับจีนแล้วเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมกองทัพเรื่องเดียวกันครับจีนมองทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันไทยเราก็จะต้องบูรณาการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับจีนนั้นมาอยู่ในชุดความคิด เดียวกันไม่ใช่กองทัพเรือทําเรื่องเรือดำน้ำํากระทรวงต่างประเทศทําเรื่องสถานทูตกระทรวงพาณิชย์ทําเรื่องส่งออกเรื่องส่งทุเรียนลืมไปว่าจีนเขามองทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของจีนต่อประเทศต่างๆทั่วโลกตะวันตกก็จะมองไทยในภาพรวมเช่นเดียวกันดังนั้นในจังหวะอย่างนี้ประเทศไทย ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและที่จะต้องบอกกล่าวให้ทั้งโลกได้ทราบว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของสถานการณ์นี้เป็นตัวของตัวเองตอบคำถามเรื่องเดียวกันได้ทั้งฝ่ายจีนฝ่ายตะวันตกและคนไทยไม่ใช่ว่าเราอ้อมอ้อมแอมแอมจีนก็บอกเอ๊ะทำไมคุณอ้มอมอมแอมแตะวันตกก็บอกเอ๊ะคุณก็อย่างอ้อมอมแอมแอม คนไทยก็บอกเอคุณอมอมแอมแอมฉะนั้นนโยบายนี้ก็ล้มเหลวสิครับเมื่อทุกฝ่ายฟังเราแล้วงงงงนโยบายงงงง,งนี้คือนโยบายที่ล้มเหลวมันมีสองเรื่องขณะช่วงนี้ที่มีเรื่องงงงงแล้วก็ถือว่าล้มเหลวคือเรื่องแจกหมื่นบาทไม่รู้ตกลงไปถึงในอย่างไรประชุมอนุกรรมการไม่ได้สักทีเอายังไงกับเรื่องเรือดำน้ำํา ซึ่งความจริงมันควรจะชัดเจนพอสมควรว่าการเจราจาเรื่องเรือดำน้ำมันมาอยู่ตรงไหนขึจุดนี้ข้อเสนอเราเป็นอย่างไรฝ่ายจีนณนะวันนี้ตอบ yes no แล้วยังแล้วถ้าทางหนึ่งทางออกที่หนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นทางที่สองเป็นอย่างไรทางที่สาเป็นอย่างไรก็รายงานความคืบนหน้าให้กับประชาชนและข่าวที่ออกไปนั้นทางตะวันตกทางจีนไต้หวันญี่ปุน่นยุโรปเขาติดตามทางนั้นแหละครับ ดังนั้นการที่เราออกสื่อด้วยประโยคตอบสั้นๆแล้วก็มีมาบอกว่าไม่ผิดสัญญาแต่ไม่เป็นไปาตามข้อตกลงนั้นยิ่งงงใหญ่แปลข่าวออกไปเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษคนก็ยิ่งเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะคุณเกรงใจใครเอ๊ะคุณมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านี่คือความสําคัญของการสื่อสารที่เราจะปล่อยให้ล้มเหลวอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ